มี3ข้อนี้หมายความว่าเขาหวั่นไหวกับคุณหนักมากค่ะมีอะไรบ้างข้อแรกเลยเอ่ยถึงเรื่องอนาคตกับคุณคนที่หวั่นไหวกับคุณคนที่ชอบคุณนะคะแน่นอนว่าวางแผนอนาคตร่วมกันอย่างเช่นอนาคตในที่นี้คือมาเจอกันตอนไหนเจอกันแล้วจะไปไหนต่อไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวที่ไหนหลังจากเจอกันแล้วมีอะไรต่อเนี่ยหมายถึงว่านี่คือการวางแผนอนาคตร่วมกันค่ะหรือแม้กระทั่งบางคู่นะคะวางแผนอนาคตร่วมกันจนกระทั่งการแต่งงานเลยอันนี้นะคะเราบ่งบอกได้เลยว่าเฮ้ยคนที่หวั่นไหวแล้วชอบคุณอะเป็นตามข้อ1ที่โค้ชเอมพูดไหมข้อที่2ค่ะแสดงออกถึงความห่วงใยต่อความรู้สึกของคุณเขาจะเซนซิทีฟกับความรู้สึกของคุณมากสำหรับการแบบตอบสนองต่อสิ่งที่คุณชอบคุณจะรู้สึกว่าว้าวชอบเนี่ยเขาจะสังเกตพฤติกรรมคุณแล้วก็เวลาที่คุณไม่ชอบเขาจะสังเกตพฤติกรรมคุณรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ชอบเขาก็จะรีบเปลี่ยนเรื่องทันทีเปลี่ยนท็อปิกหรือว่าเปลี่ยนสถานที่นั้นทันทีว่าเอ้ยคุณไม่ชอบหรือแม้กระทั่งเปิดใจเข้าไปคุยกับคุณว่าเหตุผลอะไรไม่ชอบเราสามารถที่จะเปลี่ยนนู่นนี่นั่นได้ไหมเนี่ยเขาแคร์ความรู้สึกคุณแล้วก็จับสังเกตคุณได้ค่ะข้อที่3คือพูดคุยกับคุณแบบลึกซึ้งพูดคุยแบบลึกซึ้งหมายความว่ายังไงหมายความว่าเฮ้ยเริ่มจริงจังในความสัมพันธ์แล้วนะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยผมคิดว่าเราเข้ากันได้นะเราอยากจะลองคบกันเป็นแฟนไหมหรือณตอนนี้เราคบกันเป็นแฟนแผนอนาคตเราวางอนาคตว่าอีกกี่ปีเราจะเข้าสู่สเต็ปการแต่งงานไหมนี่คือตัวอย่างในการพูดคุยแบบลึกซึ้งนะคะใน3ข้อนี้ที่โคเชมเล่ามานะบอกได้เลยว่า 100% เขาหวั่นไหวกับคุณแน่นอนค่ะแล้วก็จริงจังกับคุณมากดังนั้นนะคะคุณต้องดูดีๆซึ่งโค้ชขาที่โค้ชพูดที่โค้ชพูดมามีหมดเลยแต่ตอนนี้เขาจากไปแล้วนั่นหมายความว่าเบื้องต้นเราต้องสแกนให้ดีก่อนอันดับแรกว่า make sure ว่าไม่ใช่สแกมเมอร์อันดับที่2คือต้องเข้าใจนะว่าความรักมีวันหมดอายุแรกๆเป็นแบบนี้แล้วในสเต็ปความรักคุณรักษามาตรฐานระดับอารมณ์ของเขาได้ไหมถ้าไม่ได้ต้องเข้าไปเรียนในคอร์สนะคะเพราะว่าความรักมีวันหมดอายุวันแรกที่เจอการรู้สึกชื่นใจแฮปปี้แบบนี้แต่เวลาเนิ่นนานไปคุณต้องดูว่าสถานการณ์ความรักคุณเป็นยังไงถ้าสถานการณ์ความรักของคุณมีปัญหาแสดงว่าคุณต้องรีบแก้แล้วถ้าไม่แก้มันก็จะแยกทางกันนั่นเองมีวิธีดึงดูดความโชคดีไหมคะมีสีพึ่ง สีพึ่งนะคะเสริมในเรื่องความโชคดีในเรื่องการเงินการงานความรักทำให้สิ่งที่คุณปรารถนาประสบความสำเร็จได้เร็วทันใจค่ะอธิษฐานขอพรนะคะแล้วใช้ทาหลายคนบอกว่าใช้ทาไม่ได้ใช้ทานะคะไม่ใช่ครีมบำรุงผิวอะไรนะคะสาวมันเป็นเมตตามหานิยมเราจะใช้แตะนะคะแตะแบบนิดๆโค้ชเอมจะบอกเลยว่าอธิษฐานก่อนนอนก่อนนอนเนี่ยคุณเอาสีพึ่งเปิดตลับแบบนี้นะแล้วคุณก็อธิษฐานแบบขอพรในสิ่งที่คุณขอในเรื่องที่คุณปรารถนานะคะโดยที่ไม่ต้องแตะสีพึ่งก็ได้หรือถ้าคุณจะแตะคุณเห็นยันตรงนี้ไหมคุณสามารถที่จะเอามือเปล่าๆค่ะมาแตะสัมผัสเราเรียกว่ามันดึงดูดพลังงานถึงกันเนาะแล้วก็มูให้กับตัวเองนะคะปรับโง่เฮงให้กับตัวเองแบบนี้หรือเวลาที่ไปข้างนอกเราพกติดกระเป๋าเงินหรือใส่กระเป๋าไปได้หรือแม้กระทั่งว่าเราสามารถที่จะใช้โดยส่วนตัวโค้ชเอมจะเอาไปใช้ในเรื่องที่มันสำคัญเพราะอะไรเพราะมันกระปุกประมาณนี้เนาะมันถึงเก็บได้นานไงเรื่องที่สำคัญอย่างเช่นไปเจรจาไปอะไรต่างๆในเดทในอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญในชีวิตเราอะค่ะเราก็เปิดฝาออกมาแล้วเราก็สัมผัสเนื้อสีผึ้งแล้วก็มูแต่ว่าณช่วงแรกอะโค้ชเอมแนะนำเลยนะว่าใครบูชาไปใหม่ๆเลยคือให้คุณน่ะมูไปก่อนสัก 3-4-5 วันแตะสีผึ้งเพื่อที่จะปรับพลังงานในตัวคุณแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะโค้ชเอมว่าเราปรับไปแล้วมันเวิร์กมันได้ผลอันดับแรกสังเกตที่ตัวเองก่อนคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเบาสบายมันรู้สึกจิตใจมันสงบมันไม่ว้าวุ่นมันไม่แบบออกไปวิ่งเหมือนแต่ก่อนแล้วแล้วรู้สึกว่าคนรอบข้างอ่ะตอบสนองแบบดีกับเรามากขึ้นครอบครัวดีมากขึ้นพ่อแม่ก็ดีพี่น้องก็ดีทุกอย่างแบบเริ่มมีดีกับคุณมากขึ้นอ่ะคุณสังเกตได้เลยว่านั่นหมายความว่าคุณมาถูกทางแล้วจักระคุณเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะพอเริ่มเปลี่ยนแล้วอ่ะสิ่งที่คุณขอเรื่องราวดีๆทวีเลยโค้ชจะบอกเลยนะมันจะให้มากหรือมากกว่าที่คุณขออีกสมมติว่าสาธุขอให้ประสบความสำเร็จค้าขายร่ำรวยเดือนนี้ขอให้ได้เงิน 200,000 จะให้มากและได้มากกว่าสิ่งที่คุณขอโค้ชเอมเจอมาแล้วกับตัวเองค่ะโอเคนะคะใครอยากบูชาสีพึ่งนะทักแอดชะเอมได้เลยค่ะ